ิดดวง12ราศีช่วงสุดท้ายแล้วนะคะแต่ช่วงนี้เรายังมีเวลาตอบให้สมาชิกชมกันอยู่นะคะส่งกันเข้ามาพิมพ์พีดีค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถาม4221606นะคะมาตอบ SMS กันต่อเลยค่ะคุณอัตติมานะคะเกิดวันอาทิตย์ที่9กันยายนปี2499นะคะเวลาตี5ถามเรื่องบ้านครอบครัวแล้วก็โชคลาภค่ะของคุณในช่วงอายุย่าง60นะครับในช่วงอายุย่าง60ที่กำลังจะมาถึงในแง่ของความรักความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะหรือแม้กระทั่งในส่วนของคนที่เป็นสมาชิกโดยรวมก็ต้องถือว่าจะแข็งแรงขึ้นกว่าช่วงปีที่กำลังจะผ่านพ้นไปแต่ในเรื่องของโชคลาภนั้นไม่เด่นแต่เบื้องต้นเนี่ยเลขบ้านเนี่ยจันทร์เสาร์เป็นคู่พัดพรากนะก็ความรักไม่ค่อยจะลงตัวก็ได้เสาทับจันทร์จะพลันร้ายทรัพย์สินหายลูกเมียหนีพลาดเงินก็ได้อันนี้ใช้ตรงคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินมัญชรปิดที่เลขเจ็ดค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกฤติกานะคะเกิดวันอังคารที่20กรกฎาคมปี36เวลา9นาฬิกาอยากทราบว่าอาชีพอะไรที่เหมาะสมปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องโอ้พระหัตถ์สวยมากเลยนะฮะถ้าเป็นลูกจ้างก็ทำงานพวกแวดวงสถาบันการเงินนะครับพวกแบงก์พวกไฟแนนซ์ของคุณย่าง22ก็อยู่ในวัยทำงานการเป็นครูอาจารย์ที่ปรึกษาเน้นในระดับอุดมศึกษานะครับการถ้าทำธุรกิจก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับสุขภาพก็เช่นอะไรล่ะพวกยาพวกสมุนไพรพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะของธุรกิจมีเงื่อนไขนิดนึงนะถ้าก็ต้องเน้นการขายส่งเน้นขายแบบไม่ต้องมีหน้าร้านก็ได้ทางโซเชียลนะครับหรือว่าถ้าจำเป็นจะต้องมีหน้าร้านก็ไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่นะครับและลักษณะถ้าเป็นงานประจำอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่เนี่ยพวกแวดวงสถาบันการเงินก็เป็นลักษณะพวกงานซัพพอร์ตจะดีกว่านะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณกิตติภูมินะคะเกิดวันที่16มีนาคมปี33เวลา 11:57 นวันศุกร์นะคะการงานและครอบครัวค่ะคำพูดสำคัญนะครับในช่วงอายุย่าง26นี้นะหลีกเลี่ยงการประทะหน่อยแล้วก็ปีนี้เราเองก็ต้องยอมรับว่าเขาเรียกว่าอะไรฮะจุดเดือดอาจจะต่ำหรือมักจะมีเรื่องที่ทำให้ว้าวุ่นกังวลใจของคุณเนี่ยย่าง26นี้หาโอกาสทำทานให้กับคนชรานะส่วนในเรื่องของงานทายดีครับตั้งใจทำดีๆแล้วจะมีจุดเปลี่ยนที่สำคัญค่ะถ้าต่อไปค่ะคุณออนนะคะเกิดวันพฤหัสที่21สิงหาคมปี23เวลา 15:20 นนะคะถามเรื่องของครอบครัวนะคะว่าจะมีบุตรไหมด้วยพื้นชะตาโอกาสมีบุตรโยงทั้งหีนะพยายะก็ต้องบอกว่ามียากนะครับแต่ว่าช่วงเวลาไหนในเกณฑ์พอจะเอื้อหรือถ้าคิดอยากจะลงทุนใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยก็คือเป็นในช่วงย่าง36ครับค่ะนะก็ถ้าหลุดจากย่าง36ไปก็ยอมแพ้นะครับโอกาสดีของเรานะคะท่านต่อไปค่ะคุณไม่มามาแล้วนะคุณเนตรนภานะคะเกิดวันที่19ตุลาคมปี38วันพฤหัสเวลา 15:00 นนะคะกรุงเทพมหานครการเรียนความรักแล้วก็สุขภาพค่ะตรงกับวันพฤหัสค่ะถูกต้องตอนนี้เพิ่งย่าง20ไม่ต้องรีบนะครับในเรื่องของความรักของน้องเนี่ยย่าง21ที่กำลังจะมาถึงถึงยังไงก็จะมีเรื่องของหัวใจมาเกี่ยวข้องนะครับแต่ในเรื่องของการศึกษาแต่เกณฑ์การเรียนนี่สิจะน่าเป็นห่วงหน่อยนะครับฉะนั้นช่วงปี2ปีนี้นะก็ต้องรู้ว่าหน้าที่ที่สำคัญของเราคืออะไรแล้วก็สุขภาพพวกภูมิแพ้ภูมิแพ้แล้วก็ในลักษณะจะบริโภคอะไรเนี่ยระวังในเรื่องของการขับถ่ายด้วยนะครับดูแลตัวเองเนาะนะคะวันนี้ขอบคุณชุก SMS ที่ส่งกันเข้ามานะคะเดี๋ยวไปฟังเลิกงามยามดีกันค่ะเลิกงามยามดีในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนะครับในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีทั้งวันศุกร์นะครับวันนี้เริ่มกันที่13กรกฎาคมวันนี้เป็นวันปลอดนะครับเป็นวันกลางๆคือปลอดทั้งดีและไม่ดีก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 15:31 นถึง 16:00 นแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพุธที่15ครับวันนี้เป็นวันธงชัยซึ่งหมายถึงวันแห่งชัยชนะ
เลิกล่างก็มีดีถีกลางๆอย่างวันปลอดก็ประกอบการมงคลได้เช่นเดียวกัน8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ค่ะต่อด้วยศุกร์ที่17กรกฎาคมครับวันนี้เป็นวันลอยเลิกล่างนะครับวันลอยหมายถึงอะไรประกอบการมงคลใดๆก็จะสะดวกรวดเร็วไม่ติดขัดเพียงแต่ว่าวันนี้อัคนิโรธตกในป่าก็หลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลในบริเวณนั้นที่เหลือดำเนินการได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 9:31 นาทีถึง 10:00 นแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยเสาร์ที่18กรกฎาคมนะครับวันนี้อัคนิโรธตกทางน้ำตกในน้ำนะหลีกเลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำสัญจรทางเรือสำหรับคนที่จะประกอบการมงคลแต่คนที่โดยสารทางเรือในการใช้ชีวิตปกติก็ทำได้นะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุด 10:01 นาทีถึง 10:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับค่ะแม้มาติดๆกันเลยนะคะจากช่วงกลางเดือนนะคะแล้วก็คุณผู้ชมอย่าลืมนะคะต่อกันด้วยวันที่26กรกฎาคมนะคะวันอาทิตย์เราจะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตกันที่สภากาชาดไทยค่ะให้อาจารย์ก็สามารถลงทะเบียนกันได้นะครับ2หมายเลขที่ขึ้นในช่วงนี้เลย129085นะฮะ129397และ0831997972นะคะก็รีบโทรมาสอบถามแล้วก็ลงทะเบียนกันได้นะคะก็วันนั้นอาจารย์ก็จะมีของที่ระลึกมอบให้ด้วยเป็นวัตถุมงคลนะครับแก้วมงคลสารพัดนะครับนะคะก็เอาละค่ะวันนี้ก็เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะคะถ้ายังไงพรุ่งนี้เนี่ยก็เวลาเดิมนะคะ 8:30 ถึง 10:00 กับรายการเปิดดวง12ราศีวันนี้ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะจ้ะคนที่ประสบความสำเร็จไม่ได้มีสิ่งที่ดีที่สุดอยู่รอบตัวเราค่ะแต่ทำทุกอย่างรอบตัวให้ดีที่สุดนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ